กำกับอ๋ออดีตคนรักแอปทักษะออนโผล่กลางไอจีกลบกระแสในอดีตฝ่ายหญิงโดนขุดเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่างานเข้าแอปทักษะออนหลังได้มีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไม่เคยอยากขุดเรื่องใครขึ้นมาเลยนะแต่อยากจะพูดบ้างเมื่อก่อนอมีแฟนเป็นตำรวจพอสกมาออกรายการว่าปลื้มอก็เห็นทิ้งตำรวจที่คบมาเป็นสิบกว่าปีได้คนแบบนี้ต้องมีสายประมาณไหนหรอก็ไม่แปลกหรอกที่พอใครพูดว่าชอบว่าปลื้มก็ยืนยิ้มอย่างเดียวเป็นคนยังไงนะสามารถเล่นสื่อเก่งสัมภาษณ์ยังไงให้ทัวร์มาลงอีกฝั่งได้ตอนนี้ไม่หวังแล้วนะว่าทอกับออจะคบกันไหมเพราะมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนคนนี้แต่คนปกติคงไม่ทำไม่รู้สิความสัมพันธ์ถ้าจะอะไรก็ควรชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายโดนโจมตีตอนแรกบอกเพื่อนกันแน่นอนไม่มีอะไรพอสักพักผ่านไปออกรายการนั่งยิ้มยืนยิ้มบอกดีถ้าแฟนคลับจะจิ้นจะได้เป็นสีสันแล้วทัวร์ไปลงกับพอยออีกฝ่ายนี่มันสีสันเขาหรอเขาตลกกับคุณไหมขุดกันจังอดีตคนอื่นติ่งอลืมหูลืมตาบ้างแล้วสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยนะเด็กเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องมาจับโยงสอนลูกบ้างก็ดีการที่เอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดมันไม่งามเป็นคนของสื่อก็ต้องหัดวางตัวให้เป็นอะไรควรพูดแม่ควรพูดมันทำให้แม่ของเด็กดูรอล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนโปรโมทละครเรื่องใหม่อย่างแค้นทางด้านผู้กำกับออนอดีตคนรักแอปทักษะออนเข้ามากดลัยที่รูปดังกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วยต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันเสมอมาสยบข่าวลือจบไม่สวยในอดีตไปได้เลย